10ชุดพรมแดงโลกไม่ลืมรวม10ลุคที่โดดเด่นที่สุดบนพรมแดงงาน Met Gala ในรอบ10ปีถ้าจะพูดถึงงานพรมแดงที่จัดจ้านที่สุดในโลกคงต้องยกให้กับที่สุดแห่งความคลั่งของคนดังเอลิสบนพรมแดงงาน Met Gala อีเวนต์มหากาพย์ซึ่งได้ฉายาออสการ์แห่งวงการแฟชั่นซึ่งเหล่าคนบันเทิงที่ได้รับบัตรเชิญจากแม่งานใหญ่อย่างแอนนาวินทัวร์ล้วนแล้วแต่จัดเต็มและทุ่มทุนสร้างกับเสื้อผ้าหน้าผมตามธีมที่แสนจะท้าทายความคิดสร้างสรรค์เพื่อประชันกันในวันจันทร์แรกของเดือนพฤษภาคมเป็นประจำทุกปีและนี่คือ10ลุคสุดตระการตาจากพรมแดงงาน Met Gala ที่น่าจดจำมากที่สุด 1. ลุคภาพลวงตาที่ทั้งเก๋และหลอนของเอสรามิลเลอร์ในปี2019งาน Met Gala ปี2019ซึ่งจัดขึ้นในธีม Camped Notes on Fashion นักแสดงหนุ่มจากภาพยนตร์เรื่องดังอย่าง Fantastic Beasts เอสรามิลเลอร์เยือนพรมแดงในลุคชวนมึนตาด้วยชุดสูทลายทางจากแบรนด์ Burberry ผลงาน Creative Director อย่าง Ricardo Tisci สวมทับด้วยคอเซ็ตประดับเพชรไว้ที่ด้านนอกหากสิ่งที่จะดูแคมป์มากขึ้นไปอีกคงจะหนีไม่พ้นอักเซสซอรี่หน้ากากรูปใบหน้าของตัวเขาเองซึ่งเขาถือมันเพื่อบดบังและแอบซ่อนใบหน้าจริงๆของเขาที่ถูกเพ้นรูปดวงตาเพิ่มเอาไว้อีกมากมายในลองมาเล่นเกมจับผิดกันหน่อยสิว่าดวงตาคู่ไหนคือตาจริงของเขา 2. ลุคมังกรทองสาวของริฮาน่าบนพรมแดงปี2015ในปี2015งาน Met Gala จัดขึ้นในธีม China Through the Looking Glass เพื่อเฉลิมฉลองให้กับอิทธิพลของวัฒนธรรมจีนที่ส่งผลต่อโลกแฟชั่นฝั่งตะวันตกอดีตนักร้องที่พันตัวมาเป็นแม่ค้ามืออาชีพอย่างริฮาน่ายืนพรมแดงในชุดที่ได้รับการขนานนามว่าเป็น Chinese Couture ผลงานของดีไซเนอร์แบรนด์กัวเป่ยซึ่งเป็นดีไซเนอร์ชาวจีนที่แจ้งเกิดจากชุดของริฮาน่าในปีนี้ซึ่งริฮาน่าเล่าว่าเมื่อทราบธีมเธอก็ลองเซิร์ชหาดีไซเนอร์ที่ออกแบบชุดให้กับเธอสำหรับ Met Gala จนไปเจอเข้ากับกัวเป่ยซึ่งเปรียบเสมือนคูทูริเย่จากฝั่งแดนมังกรและชุดนี้ก็ได้รับการยกย่องจากสื่อทั่วโลกว่าเป็นลุคที่ดีที่สุดของปี2015 3. ลุคซีทรูสุดเซ็กซี่ของบียอนเซ่บนพรมแดงปี2015ในปีเดียวกันนั้นดีว่าสาวตลอดการอย่างบียอนเซ่ก็ร่วมเยือนพรมแดงฉลองให้กับความรุ่งเรืองของชาติจีนในชุดกระโปรงยาวซีทรูสุดเซ็กซี่จากจีวองชีซึ่งได้รับฉายาว่า Naked Look หรือลุคเปลือยจากหน้าสื่อทุกสำนักทว่าคำว่าเปลือยในที่นี้กลับเต็มไปด้วยความหมายเชิงบวกด้วยชุดกระโปรงผ้าโปร่งเบาเผยให้เห็นรูปร่างสุดสับการปักประดับคริสตัลหลากสีผิวสีน้ำผึ้งและทรงผมหางม้ารวบสูงช่างส่งเสริมกันอย่างสง่างามและหากจะมีใครก็ตามที่จะเหยียบพรมแดงเมทกาล่าในลุคนี้ได้ก็คงจะมีแต่บียอนเซ่เท่านั้น 4. Cardi B กับชุดมูลค่ากว่า8ล้านบาทบนพรมแดงเมทกาล่าปี2019งานเมทกาล่าปี2019ในธีม Camped Notes on Fashion อาจเรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในปีที่สนุกที่สุดเลยก็ว่าได้จากคอนเซปต์แสนงุนงงอย่างแฟชั่นที่ต้องการคำอธิบายทำให้การตีความแฟชั่นในปีนี้แสนเปิดกว้างทางความคิดสร้างสรรค์แรปเปอร์สาวสุดแซ่บอย่าง Cardi B ยืนพรมแดงในชุดสีแดงเลือดนกสุดอลังการจากการสร้างสรรค์ของ Tom Brown ซึ่งตีวงกระโปรงเป็นรูปวงกลมความกว้างกว่า10ฟุตตกแต่งด้วยขนนกกว่า 30,000 เส้นและใช้ช่างฝีมือกว่า35คนร่วมกันตัดเย็บเป็นเวลาราว 2,000 ชั่วโมงพร้อมประดับด้วยเครื่องศีรษะที่ Tom Brown ร่วมคอลแลบกับ Stephen Jones โดยใช้ทับทิมกว่า44กรัตทำให้ชุดนี้มีมูลค่าโดยรวมกว่า8ล้านบาทเลยทีเดียว 5. ลุคคิ้วหัวของ Jared Leto ในปี2019ผู้เข้าชิงจากปี2019อีก1คนที่ตอกย้ำว่าธีมงานปีนั้นเจ๋งจริงๆนักแสดงหนุ่ม Jared Leto มาถึงงาน Met Gala ในชุดกระโปรงยาวสีแดงผลงานการออกแบบของ Gucci ซึ่งมีไฮไลท์เด็ดอยู่ที่ Accessory ชิ้นสำคัญอย่างศีรษะของเขาเองซึ่งถูกโคลนขึ้นมาใหม่ให้เหมือนจริงโดยมีใบหน้าเหมือนกับเจ้าตัวทุกกระเบียดนิ้ว
มาในทรงผมยาวและหนวดทรงเดียวกับจาร์เร็ตไม่มีผิดเพี้ยนถูกหิ้วมาร่วมงานไม่ต่างจากกระเป๋าถือใบหนึ่งงานนี้ความเก๋กับความหลอนจึงห่างกันเพียงเส้นบางๆกันเท่านั้น 6. การแปลงร่างเป็นเจ้าหญิงซินเดอเรลล่าของเซนเดย่าบนพรมแดงปี2019ยกให้เป็นอีกหนึ่งสีสันบนพรมแดงงานแมทช์กาล่าที่เปรียบเสมือนโชว์ย่อมๆสำหรับการมาถึงของนักแสดงสาวอย่างเซนเดย่าที่สวมชุดเจ้าสาวซินเดอเรลล่าทรงบอลกราวสีฟ้าใสของทอมมี่ฮิลฟิกเกอร์ซึ่งในทีแรกก็ดูเหมือนชุดกระโปรงสไตล์เจ้าหญิงปกติก่อนที่ลอโรชสไตลิสต์ส่วนตัวของเธอจะหยิบไม้กายสิทธิ์ขึ้นมาร่ายมนต์ให้ชุดของซินเดอเรลล่าส่องแสงประกายแวววับดุจดังนิทานเทพนิยายซึ่งถือเป็นการหยิบเอาโลกนิทานมาทำให้เกิดขึ้นจริงด้วยเทคโนโลยีอันน่าทึ่งจนทำให้ทุกคนต้องอ้าปากค้างกับโชว์ในครั้งนี้ 7. ลุคฮอลลีวูดแกรมของเจเนฟเฟอร์โลเปสในปี2019ดูเหมือนว่าแต่ละลุคที่มาแรงของงานเมทกาล่าส่วนใหญ่จะมาจากปี2019แทบทั้งสิ้นรวมถึงลุคของดีว่าตัวแม่อย่างเจโลที่ปรากฏตัวในชุดกระโปรงปักประดับเพชรและคริสตัลทั้งตัวรวมถึงเครื่องประดับศีรษะคริสตัลห้อยระยะราวกับเส้นผมกระจกแก้วซึ่งถือเป็นลุคพรมแดงที่น่าจดจำที่สุดในประวัติศาสตร์ของเธอเลยก็ว่าได้ชุดที่ว่านี้เป็นผลงานของดีไซเนอร์คนสนิทอย่างเวอร์ซาเช่ซึ่งเป็นแฟชั่นเฮาส์ที่อยู่คู่กับเจโลอย่างยาวนาน 8. บิลลี่พอร์เตอร์กับลุคเทพเจ้าอียิปต์โบราณอีกหนึ่งโชว์บนพรมแดงงานเมทกาล่าที่เซอร์ไพรส์แขกเรือที่ออกกันอยู่ในบริเวณทางเข้างานเมื่อบิลลี่พอร์เตอร์ปรากฏตัวบนเสลี่ยงในลุคของสุริยะเทพซึ่งเป็นเทพเจ้าสูงสุดตามตำนานเทพแห่งอียิปต์เขาชันศอกพิงกายบนเสลี่ยงที่มีชายหนุ่มถึง6คนในชุดอียิปต์โบราณแบกเข้ามาในบริเวณงานก่อนจะก้าวลงจากเสลี่ยงแล้วกางปีกสยายให้เห็นการปักประดับสีทองอร่ามที่ด้านในผลงานของดีไซเนอร์อเมริกันนาม The Blonde โดยตัวปีกมีความยาวรวมกันถึง10ฟุตพร้อมกับเครื่องประดับศีรษะที่ทำจากทอง24กะรัตเลยทีเดียว 9. Katy Perry กับลุคแชนเดเลียร์สาวพลาวเสน่ห์แต่งล้นทุกพรมแดงเห็นต้องยกให้กับนักร้องสาวสุดฮอตอย่างเคที่เพอร์รี่ที่ปรากฏตัวบนพรมแดงเมทกาล่าปี2019ในชุดคอสตูมแชนเดเลียร์ของแบรนด์ Moschino ที่ออกแบบโดยดีไซเนอร์เจอร์มี่สกอตต์เธอคือแสงสว่างของงานพรมแดงปีนี้อย่างแท้จริงซึ่งทีมงานต้องใช้เวลากว่า6สัปดาห์ในการเนรมิตคริสตัลสวาลอฟสกี้นับพันให้ส่องประกายบนแชนเดเลียร์ชิ้นนี้เซอร์ไพรส์ยังไม่จบแค่นั้นเพราะหลังจากเข้างานไปแล้วเคที่ยังแอบไปเปลี่ยนชุดแปลงร่างเป็นแฮมเบอร์เกอร์แถมเป็นโบนัสให้แฟนๆอีกหนึ่งลุคด้วย 10. Lady Gaga กับโชว์เปลี่ยนชุดหลุดโลกถึง4ลุคในปีเดียวกันคนสุดท้ายที่เราขอยกให้เป็นควีนของพรมแดงงานเมทกาล่าตลอดกาลจะเป็นใครไปไม่ได้นอกจากนักร้องซูเปอร์สตาร์อย่าง Lady Gagaที่เริ่มเดินเข้างานในชุดกระโปรงสีชมพูสุดอลังการพร้อมด้วยนักแสดงบอดี้การ์ดในชุดทักซิโดอีกเป็นขโยงก่อนที่แบรนดอนแม็กซ์เวลล์ดีไซเนอร์ผู้สร้างสรรค์ชุดในปีนี้จะปลดเปลื้องชุดคลุมสีชมพูสดออกเผยให้เห็นคอสตูมลุคที่2ในชุดเกาะอกสีดำตามมาด้วยลุคที่3อย่างกระโปรงยาวสีชมพูสดโทรศัพท์และการจำลองฉากการแต่งตัวของเธอเองท้ายสุดกับลุคชุดชั้นในสีดำสุดเซ็กซี่พร้อมด้วยรถเข็นเครื่องดื่มนับตั้งแต่ลุคแรกถึงลุคที่4กินระยะเวลาโชว์นานกว่า17นาทีเลยทีเดียวและนี่ก็คือเหล่าลุคสุดตระการตาจากพรมแดงงานเมทกาล่าที่น่าจดจำมากที่สุดซึ่งเราขอให้คะแนนตามความคิดสร้างสรรค์การตีความธีมและความกล้าในการหลุดออกจากกรอบเดิมๆของพวกเขาเหล่านี้ติดตามเรื่องราวความรู้เกี่ยวกับแฟชั่นวัฒนธรรมสังคมและไลฟ์สไตล์จาก Vogue ประเทศไทยได้ที่ vogue.co.th